สวัสดีสวัสคดี่ะครับอินปาดาลามิงอิตาลิอานะคุณหน่อยวันนี้จะเป็นผลไม้อะไรมิร์ติลลีพวกบลูเบอร์รี่นะคะลัมโปนีราสเบอร์รี่ของชอบตรงนั้นเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ถึงเวลาเปิดโลแอปเปิลดองเรามาชิมกันดีกว่าว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะครบ1อาทิตย์แล้วปีที่แล้วกูไก่ดองไว้รู้สึกว่าจะช้ากว่านี้นะเท่าที่จำได้และก็เป็นอีกพันหนึ่งนะคะไม่ใช่พันนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยเนื้อเปรี้ยวปากอึ๊บเปิดแล้วหอมหอมนี่อันนี้เอาออกอึ๊บหนึ่งลูกเอามากินก่อนนี่โอ๊ยหอมอ่ะน้ำใจใหญ่นี่พับเสือไว้ครึ่งเดียวนะกันมันหยดเนาะจะได้หยดลงดินเอาละเข้าน้ำเข้าเนื้อยังหนึ่งอาทิตย์อร่อยนะยังเปรี้ยวนิดๆ นะคะอันนี้เป็นต้นที่อยู่ด้านในนะไม่ใช่ลูกที่ออกสีชมพูเรื่อยๆนะเป็นลูกสีเขียวทั้งหมดนะคะยังเปรี้ยวนิดๆ นะแต่โดยรวมแล้วอร่อยมากแต่อร่อยสู้ปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วเป็นอีกพันหนึ่งแล้วก็คือเหมือนคล้ายๆกับมันใกล้จะหามต้องดูเขาเรียกอะไรอ่ะดูแอปเปิลอ่อนแอปเปิลแก่ด้วยนะคะเอามาดองแก่ไปก็ไม่ได้เนาะคราวนี้จะเลือกลูกที่มันเป็นสีแดงเรื่อยๆเอาดันอยู่ข้างล่างนี่ได้แล้วผ่าชิมหน่อยหนังก็เริ่มเหี่ยวๆไม่เปรี้ยวเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เปรี้ยวหวานนะคะหวานเค็มๆเมื่อกี้อร่อยกว่าพันนี้ก็ไม่เคยเอามาดองสองชนิดนี้นะคะยังไม่เคยเอามาดองเลยอันนี้เวลาสุกแล้วอะมันจะเป็นสีแดงๆไอ้พันสีเขียวอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เวลาสุกจะเป็นสีเหลืองนะคะพันเนี้ยจะหวานกว่าเวลาสุกแต่ดองแล้วไม่แซ่บเลยอันนี้แซ่บกว่าแสดงว่าต้องเป็นแอปเปิลที่ออกจะเปรี้ยวสักหน่อยเอามาดองนะคะจะอร่อยเลยเพราะมันมีความเปรี้ยวนิดๆรสชาติเนี้ยมันทำให้นึกถึงมะม่วงดองแช่อิ่มที่แม่ทำให้กินแม่กุ๊กไก่ชอบทำนะคะมะม่วงดองอ่ะนี่เมล็ดมันอ่อนเห็นไหมมันเล็ดมันเป็นสีขาวเมื่อก่อนนะคะที่บ้านทำมะม่วงดองกินเองใส่หายโบราณคือมันเป็นหายดินเผาสีออกเทาๆอ่ะเทาๆเขียวๆอ่ะเนาะหายดินเผาเคลือบนะคะที่เขาเรียกใหญ่แบบนี้เลยแม่ดองมะม่วงทีละเยอะๆเสร็จแล้วนะคะพอมันได้ที่แล้วอ่ะ
แม่ก็จะมาทําเหมือนน้ําเชื่อมแล้วก็เอามะม่วงดองปอกเปลือกฝานยาวๆนะคะว่าฝานเป็นชิ้นๆหั่นลงไปแช่คืนนึงอร่อยมากเลยเช้ามาน่ะให้ความรู้สึกแบบนั้นแต่หวานไม่เท่านะม่วงแช่อิ่มหวานกว่าอันนี้มันเป็นความหวานธรรมชาติของแอปเปิ้ลนะคะที่มีกูกลายเป็นคนไม่ชอบกินของดองนะยิ่งของดองแนวเปรี้ยวๆนี่ไม่ชอบผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบกินเนาะองุ่นดองมะม่วงดองมะยมดองอะไรอย่างเงี้ยมะดันดองกูกลายเห็นละเข็ดฟันนะไม่เอาผลไม้ก็ไม่ชอบกินผลไม้เปรี้ยวนะคะชอบหวานเพราะฉะนั้นอะไรเปรี้ยวๆเนี่ยเห็นแล้วน้ำลายไหลเข็ดฟันก็จริงนะแต่ว่าไม่กินยอมแพ้ชอบหวานใครมีโอกาสทำนะคะลองทำดูนะคะอร่อยอ่ะไม่แน่ใจว่าแอปเปิ้ลลูกใหญ่ทั้งลูกอะเนาะทำได้ไหมน่าจะลองดูนะคะจำได้อ่ะเคยไปซื้อแอปเปิ้ลกินที่เมืองไทยลูกมันเล็กๆอ่ะเล็กๆขนาดเนี้ยเขาใส่ถุงขายเนาะถุงละ30หรือ50จำไม่ได้ซื้อมากินแล้วโหไปเอามากลองนะคะแบบนั้นน่าจะทำได้ลองดูเลือกที่แข็งๆนะลูกที่5เดี๋ยวนับก่อนมีกี่ลูกเนี่ยเหลืออีกกี่ลูกเหลืออีก4ลูกนะคะ4ลูกเอาให้น้ำหวานชิมน้ำหวานก็ชอบเหมือนกันนะของพวกนี้พี่มิกไม่กินนะพี่มีบอกไม่เอาไม่ชอบเดี๋ยวกูไก่จะรอนะคะจะรอให้ต้นที่เก็บมาดองปีที่แล้วออกมันออกช้ากว่าพันธุ์อื่นนะแล้วก็รอให้มันถึงเวลาของมันจะเก็บมาดองนะอย่างปีที่แล้วโหอร่อยมากเวลาดองออกมามันหวานนำมาเลยนะคะหวานนำเปรี้ยวอันนี้ยังหวานจัดไม่เท่าหรืออาจจะเป็นเพราะมันยังอ่อนเกินไปเนาะอาจจะเป็นไปได้น้ำไหลแบบคนโบราณเขาเรียกอะไรเสอะเลอะเทอะมากเลยถ้าแม่อยู่นี่แม่ต้องบอกนี่สกปรกเลอะเทอะแม่ชอบพูดคำนี้แม่กูกลายเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างรักสะอาดรักสวยรักงามนะคะแม่บ่นนะตอนแม่มานะแม่เห็นกูกลายไม่แต่งหน้าแม่บอกทำไมไม่แต่งหน้าพอแล้วเท่านี้แต่งพอแล้วแม่ชอบให้ทาแป้งตลับนะคะแม่ชอบให้ทาลิปสติกสีสดๆแม่ชอบมากแม่ชอบความสะอาดด้วยคุยถึงแม่ซะหน่อยคือถึงแม่ปีนี้ไม่รู้จะได้กลับบ้านไหมเนาะปีที่แล้วไม่ได้กลับแต่แม่มาไงปีที่แล้วโควิดบ้าเนาะหลายคนที่อยู่เมืองนอกนะคะก็อยากกลับบ้านก็กลับไม่ได้เนาะต้องรอก่อนซากซากมันนะคะแกนมันเอาล่ะกูไก่ยัดลงโหลเหมือนเดิมปิดเอาไว้เว้ยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้มาเปิดโหลแอปเปิลดองมาคุยกันเล็กน้อยเนาะอร่อยใช้ได้ทีเดียวแต่รอให้ถึงเวลาจะอร่อยมากกว่าเดี๋ยวไว้ไปเก็บใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ